บรรยากาศพี่น้องคนเสื้อแดงนะคะในสหรัฐอเมริกามาจากหลายรัฐค่ะได้มาพบท่านนะคะแล้วก็วันนี้ท่านก็เลยเลี้ยงอาหารค่ะแล้วพี่น้องดูสิคะในยุคในดวงใจของประชาชนนะคะเสิร์ฟอาหารให้พี่น้องตัวเองเลยค่ะพี่น้องคะเป็นความปลื้มใจของพี่น้องประชาชนมากๆเลยค่ะที่ได้พบท่านในวันนี้ค่ะได้นะอาทิตย์นี้เลือกได้หรือต้องให้ไปส่งไหมอันของที่ได้ได้เลยนะครับกลับแล้วค่ะทุกคนทำไมต้องมาทีแรกว่าจะมาไม่ได้นะคะท่านค่ะบอกว่าต้องมาให้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ดากลับแล้วค่ะทุกคนกลับแล้วค่ะยินดีค่ะโอเคโอเคผมมาฟังมาได้ไปแล้วนะ ลูกทำงาน ไม่เข้าใจเหมือนกัน Omelette